คำทำนายของท่านที่เกิดวันอังคารประจำอาทิตย์นี้ใบที่หนึ่งสี่เหรียญแน่นอนครับถึงแม้จะเป็นช่วงต้นเดือนภาระการใช้จ่ายของทุกคนก็เต็มแม็กกันอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงสี่เหรียญต้องใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัสถ์อะไรไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อแต่หวยนี่เป็นความจำเป็นนะครับต้องซื้อกันทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกอันนี้สี่เหรียญหมายถึงว่าถ้าเป็นการลงทุนเนี่ยแต่คุณลงทุนไม่ว่าจะเป็นค้าขายอะไรปีกรายย่อยเนี่ยคุณต้องได้อย่างน้อย7เหรียญคือทำกำไร4เหรียญก็ไม่กำไร2เหรียญก็ขาดทุน5เหรียญเจ๊งเลยแต่ถ้ามีเงินกินอยู่ใช้อย่างประหยัดสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารก็พออยู่ได้สำหรับอาทิตย์นี้แล้วก็ท่านบุรุษที่มีภรรยาแล้วภรรยาก็จะกดขี่คุณมากขึ้นมือนึงก็แบมือขอตังค์อีกมือนึงก็ถือดาบคอยคุมชีวิตคุณไว้นั่นก็ถือว่ามีอาราก็แล้วกันนะครับท่านที่เกิดวันอังคารแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีที่เกิดวันอังคารก็ถือว่าเป็นวันเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องวิ่งหางานกันตีนขวิดแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมั่นคงเลยไม่ว่าองค์กรบริษัทไหนๆก็มีแต่จะเลย์ออฟพนักงานนะครับท่านที่เกิดวันอังคารมีแจ็คดาบแจ็คดาบนี่จะดีสำหรับท่านที่เกิดเป็นตำรวจทหารข้าราชการแต่ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้แจ็คดาบอาจจะหมายถึงอริศัตรูผู้มุ่งไม่ประสงค์ดีแน่นอนนะครับถ้าทำเป็นเด็กแว้นช่วงนี้ก็ต้องมีตำรวจหรือมันขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดานี่แหละตำรวจก็ตั้งด่านจับเป็นพิเศษก็จะออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนก็ระมัดระวังเอาละกันนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟืดเคืองเงินทองหายากคุณได้ไพ่ดาบทั้งคู่นี่ก็เรียกว่ารายรับน้อยมากรายจ่ายแทบจะไม่มีเลยเอ้ยรายจ่ายเยอะมากรายรับแทบจะไม่มีเลย